วันที่14ธันวาคมพ.ศ. 2564ดร.สิริพร อินทร์ใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรีเพื่อจัดให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรีมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชลบุรี